สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พรสวรรค์จะพามาชมแปลงผักรอบบ้านของพรสวรรค์นะคะนี่ก็จะเป็นผักชีลาวต้นหอมแล้วก็กุ้ยช่ายนะคะอันนี้แปลงนี้จะอยู่หน้าบ้านแล้วก็จะพามาชมไอเดียสำหรับคนที่ไม่มีฟางนะคะเราใช้ใบกระถินแทนในการปูแทนฟางนะคะเนี่ยค่ะใช้ใบกระถินปูแทนฟางพออันนี้ว่านเป็นต้นหัวไชเท้าไปนะคะก็เวลาใบกระถินของเราเหี่ยวต้นหัวไชเท้าก็จะโผล่ออกมาพอดีกันอย่างนี้ค่ะเพราะว่าใบกระถินมันจะย่อยสลายง่ายนะคะใช้แทนฟางได้ดีมากค่ะอีกอย่างใบกระถินนี่เป็นพืชตระกูลเดียวกับถั่วนะคะมีให้แร่ธาตุวิตามินกับต้นพืชได้ดีด้วยค่ะทำให้ต้นไม้งามด้วยนะคะใช้ปูแทนฟางได้แล้วก็ไม่มีสารเคมีนะคะก็อันนี้เป็นผักชีนะปลูกไว้ไม่เยอะนะคะตรงนี้ก็พอให้ได้ผลผลิตเก็บเกี่ยวพอทานค่ะนี่อันนี้เป็นผักชีต้นน้อยนะคะผักชีต้นน้อยที่เพิ่งหว่านไปนะมันก็กำลังจะงอกขึ้นมาแล้วก็จะมีต้นขิงเนี่ยนะคะทุกคนเห็นขิงกันหน่อไม้ฝรั่งไหมก็เดี๋ยวจะเริ่มเก็บเอาเศษหญ้าเศษอะไรออกนะคะส่วนหัวไชเท้าของเราจะได้ทานไหมไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงเพราะว่าเราปลูกแบบปลอดสารนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกธรรมชาตินะคะตรงนี้เป็นซุ้มใบยะนางนะคะด้านล่างซุ้มใบยะนางเราก็จะปลูกใบเตยซึ่งก็แดดค่อนข้างร้อนนะคะแต่ก็รอดตายหลายต้นอยู่พอสมควรส่วนอันนี้เป็นเด็กน้อยนะเด็กน้อยตามมาดูด้วยถ้ามาดูแปลงผักชีดีกว่าค่ะผักชีตอนนี้กำลังงามเลยนะคะแล้วก็กำลังจะเด็ดเอาใบล่างไปกินถ้าเราอยากเก็บผักชีให้ได้นานๆเดี๋ยวจะสอนให้ดูนะคะก็คือเด็ดใบล่างๆตรงนี้นะคะเนี่ยใบล่างๆอย่างเงี้ยนะคะหมั่นเตาะตรงนี้ไปทานก็จะแตกใหม่ก็เหมือนผักธรรมดาค่ะพวกผักกาดขาวหรือว่าอะไรเนี้ยสามารถจะยืดอายุได้สักระยะหนึ่งนะคะแต่อาจจะไม่ได้นานแต่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องออกดอกแล้วเห็นไหมคะเนี่ยใกล้จะออกดอกแล้วอันเนี้ยแต่งามมากเลยนะคะช่วงนี้อันนี้ก็เป็นผักชีอีกแปลงหนึ่งนะคะที่สู้หญ้าไม่ค่อยไหวแล้วก็มีทั้งผักชีที่งามแล้วก็ผักชีที่ไม่งามให้ดูปะปนกันนะคะเพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้ปลูกแล้วให้ผลผลิตยังใจหมายแล้วอย่างเนี่ยหมาย่ำต้นหอมเริ่มตายแล้วด้วยแต่ถึงเขาไม่งามเราก็สามารถเอาไปใช้ประกอบอาหารได้นะคะมาดูแปลงผักอีกแปลงหนึ่งดีกว่านะคะอันนี้เรากำลังรีโนเวทอยู่นะคะกำลังเอาต้นหอมไปปลูกนะคะอันนี้เราปลูกสะระแหน่ลงไปแล้วนะคะเป็นก้านสะระแหน่ลงไปดำไว้อันนี้เป็นผักชีลาวนะคะต้นน้อยๆและอันนี้ก็เป็นพริกชี้ฟ้าของเรานะคะก็พอติดดอกออกผลให้ได้รับประทานอยู่ค่ะเช่นเดิมนะคะอันนี้เป็นต้นหอมของเราก็ย้ายไปครึ่งนึงแล้วนะคะย้ายไปปลูกไว้ที่อื่นนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตต้นหอมที่ปลูกใหม่ให้ชมนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนเวลาปลูกงามดีแล้วนะอันนี้ก็เป็นผักชีฝรั่งนะคะผักชีฝรั่งเนี่ยเวลาเขาแก่ตัวเขาจะมีดอกร่วงหล่นแล้วก็ออกเองนะคะถ้าปลูกในที่ร่มแบบนี้นะมันก็จะไม่ต้องย้ายที่เลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะคือมันจะร่มโคนต้นกล้วยนี้ด้วยแล้วก็ร่มตัวสแลมสีเขียวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ธรรมดาจะมีไม้พาดอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่ามันได้ร่มของต้นกล้วยนะคะก็เลยเอาออกให้ได้แสงมั่งเพราะว่าการปลูกต้นหอมญี่ปุ่นการปลูกต้นหอมจีนหรือว่าต้นหอมอะไรก็แล้วแต่เขาต้องการแสงแดดพอสมควรเลยค่ะหรือว่าใครมีเทคนิคอะไรที่จะแนะนำเพิ่มก็แนะนำได้นะคะแล้วก็เคล็ดลับที่ผักงามนะคะก็จะใช้เศษหญ้าเศษฟางมาปูเป็นแปลงอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะดินที่อยู่ตรงนี้นะคะมาย้ายมาถมตรงนี้นะเสร็จแล้วหลังจากที่มันเป็นแปลงผักอย่างนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราปลูกผักงามดีแล้วเมื่อเราเลิกแล้วเราจะทำอย่างนี้สลับไว้นะคะแล้วก็เอาดินจากแปลงตรงนี้เอามาถมตรงนี้อีกทีนึงมันก็จะงามค่ะเป็นการเติมแร่ธาตุให้กับดินไปเสมอๆเวลาปลูกพืชชนิดใหม่ก็จะงามอยู่ตลอดนะคะอันนี้เป็นเทคนิคแบบปุ๋ยนะคะไม่ต้องเสียตังค่าปุ๋ยเลยสักบาทเป็นวิธีปลอดสารพิษแล้วก็ทำให้ดินของเราดีร่วนสวยขึ้นด้วยค่ะลองไปทำกันดูนะคะอันนี้ก็เป็นแปลงผักอีกแปลงนึงนะคะก็ใช้ใบกระถินโรยบางๆด้านบนนะคะเห็นไหมว่าเมื่อใบกระถินเหี่ยวไปแล้วนะคะก็จะขึ้นออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าใบกระถินค่อนข้างที่จะย่อยสลายง่ายแต่ว่าน้องหมาของเรานี่กวนใจจริงๆเลยค่ะจะตีก็ไม่อยากตีนะสงสาร
น่ารักก็น่ารักนะจะทำลายผักอยู่เรื่อยเลยแต่ว่านี่ค่ะอันนี้เป็นกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะตรงนี้ปลูกเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้แล้วก็ตรงนั้นปลูกเป็นกระถิ่นทำเป็นรั้วนะคะเป็นรั้วธรรมชาติอันนี้ก็ปลูกโคนต้นมะขอไว้นะคะก็ขึ้นแถบนี้แล้วก็อีกแถบหนึ่งไม่ขึ้นเลยนะคะก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะค่อนข้างที่จะมีแดดแรงเหมือนกันช่วงนี้ไม่ค่อยงามพอสมควรเลยค่ะไม่ทราบว่าจะได้กินหรือเปล่าอันนี้เป็นมะกอนะคะเหลืองแล้วนะคุณเห็นไหมว่ามันสุกแล้วแต่ยังไม่ได้มาเก็บเลยเดี๋ยวเราไปเก็บมะกอกันดีกว่านี่เราปลูกผักชีใต้ต้นพริกแล้วก็ใต้ต้นชะยานะคะผักชีของเรากำลังงอกเลยทุกคนส่วนเรื่องจะงามไม่งามนะคะเดี๋ยวเราอัปเดตให้ดูเป็นระยะเดียวกันค่ะสังเกตนะคะแปลงผักที่เราทำเราจะใช้แบบนี้หมดเลยใช้เศษหญ้าเศษฟางปูข้างล่างแล้วก็เอาดินขึ้นมาถมข้างบนนะคะแล้วก็สลับที่กันไปนะคะมันก็จะงามอย่างนี้นะคะผักชะยานี่ก็อร่อยหวานนะคะเทียบกับคะน้าได้นะคะถ้าใครทานผักชะยาจะทราบนะว่าจะกินได้ช่วงก้านนี่จะอร่อยนะคะอันนี้ก็ต้องลอกออกนะคะลอกออกใบอันนี้ถ้าแก่ไปก็ต้องเอาออกนะคะถ้ายิ่งเก็บมันก็จะยิ่งแตกเขียวสวยแล้วก็อ่อนนะคะถ้าเราปล่อยไว้นานมันก็จะแก่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเก็บทานเรื่อยนะคะไม่งั้นก็ต้องหักกิ่งกับทิ้งให้แตกใหม่แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะมันก็จะมียอดที่อ่อนนะพามาดูแปลงต้นหอมของเราที่ปลูกไว้เมื่อวันก่อนนะคะที่เราปลูกไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะอัปเดตให้ดูทั้งกุยช่ายทั้งต้นหอมนะคะตอนนี้ผักชีกีฬาของเรานี่เอาไปแกงอ่อมมา2-3 รอบเริ่มออกดอกแล้วนะคะทั้งสายจะทานไม่ทันเพราะว่าคนอื่นไม่ค่อยทานผักชีกีฬากว่าเราเราสังเกตจะมีต้นขิงอยู่3ต้น1ต้น2ต้นนะคะ3ต้นนะเดี๋ยวเราก็จะถอนเอาต้นหอมที่อยู่ใกล้ๆกับขิงออกนะคะเพื่อให้ขิงโตเร็วขึ้นนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหานะเพราะว่าขิงของเรายังต้นเล็กอยู่เดี๋ยวเราจะเริ่มทยอยเก็บออกนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะนี่ค่ะต้นหอมของเราผ่านมาตรงนี้นะคะก็เป็นผักชีที่เราปลูกไว้ข้างกับรั้วกฐินอย่างนี้นะคะก็ทำให้เราสบายตามากๆเลยเวลาเราเดินมาดูนะคะก็มีทั้งผักชีมีทั้งผักกาดขาวนะคะเห็นไหมคะปลูกผักไว้เนี่ยบริเวณทางเดินอย่างนี้นะเขียวชอุ่มมากเลยแล้วก็รดน้ำสะดวกด้วยเพราะเราปลูกไว้ใกล้กับก๊อกน้ำนะคะอันนี้ก็ตัดทานไป3 รอบแล้วนะคะสำหรับผักกาดขาวอันนี้กำลังจะแตกขึ้นมาใหม่แล้วเราก็เลยมาถ่ายให้ดูกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราตัดออกไปอีกนะคะมันจะไม่สวยนะคะอันนี้ก็เลยจะให้ดูก่อนที่จะตัดออกนะคะเราจะเหลือยอดข้างบนไว้ประมาณ3 ใบนะคะที่เหลือก็จะตัดเอาไปผัดให้หมดเลยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตดูการเจริญเติบโตของผักนะคะให้ทุกคนได้ชมกันสวัสดีค่ะ